ฉมังไหมถูกตะไคร่ไล่ฝงเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ผลขอลองอีกทีวะเอาหนักๆเลยทีนี มาขอฝนเหรอไม่ไล่กลางแล้วเอาปึ้งใจเย็นหน้าเฮียเอาไงเนี่ยมึงเอาตะไคร่ปักเร็วอธิษฐานปักหยุดเลยเฮียจิ้มได้เป็นเด็กปัญญาอ่อนเลิกเล่นได้แล้วเฮียฉันกำลังขอฝนให้บ้านเมืองเรามันเย็นสบายไงนี่เล่นกันเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยแล้วนี่มันหน้าฝนธรรมดาหน้าฝนธรรมดาอะไรก็มันมาขอให้ฝนตกฝนจะตกแล้วจะค้าขายยังไงถ้าไม่รู้อย่าแสเดี๋ยวกูขอต่อสู้กับมันก่อนไอ้สำรวยอะไรมึงทำอะไรเนี่ยฉันเห็นมันหล่นลงมาบนหลังคาก็จะเดี๋ยวไปติดให้เนี่ยปากใกล้เฮลิ่งไก่แล้วมึงไม่ต้องมาโกหกเลยไม่ต้องมาขี้โม้เลยนี่มึงกำลังจะลากสายแคเบิลไปแอบต่อทีวีดูใช่ไหมฉันไม่รู้จริงๆมันสายอะไรฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าสายอะไรเหรอแต่ฉันเห็นเนี่ยด้วยเนี่ยมันหล่นลงมาตามใจเฮียลูกข้างมันแปลกๆเว้ยไม่เหมือนสายแคเบิลทีวีแล้วปักมันอยู่ไหนวะมันคุ้นๆว่ะเสียบหัวไปก่อนเสียบหัวแล้วถืออ๋อนี่เสียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยืนชูขึ้นถึงสูงแล้วมันจะรับอากาศตรงนี้เหรอสัญญามันจะมาเอ๊ะมันเรื่องอะไรสายอ๋อไอ้นี่เขาเรียกสายล่อฟ้าเฮียฉันรู้แล้วล่ะฉันว่าเนี่ยมันคือสายล่อฟ้าเออกูรู้แล้วสายล่อฟ้าใช่ไหมกูไล่มึงออกไอ้สามร้อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแฟดมึงแต่งตัวนี่อยู่แฟดแต่มึงไม่ได้อยู่คลองที่ไปอาบน้ำคลองไหนเนี่ยอาบน้ำคลองอะไรนี่เหรอเว้ยชุดทำงานเวอร์ชั่นใหม่ของอีแฟดเวอร์
ชั่นไหนเราเว้ยสมัยนี้เว้ยนี่อ้าวหน้านี้มันเป็นหน้าอะไรหน้าฝนใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทำงานไปฝนตกปุ๊บอาบน้ำปั๊บเป็นไงเอ้คิดยิ้มมายืนซึมทำอะไรไปยืนอะไรซึมอยู่ตรงนี้เหรอมึงอยากรู้ใช่ไหมเออมึงเอาไอ้นี่ไปแล้วมึงก็จะรู้เองฮะจะมีอะไรอ่ะนี่เลยจับแล้วยืนขึ้นบนนี้เลยเด่นๆมันเป็นอะไรอ่ะอันน่ะลองดูเดี๋ยวฉันขอให้มันอะไรวะยืนเลยบนนี้เลยก็ไม่เห็นมีอะไรดิเออขึ้นมาเลยเอาเลยเจ๊ก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะพี่สำรวยบอกเขานี่อะไรอัศนีโอ้ยโอ้สายล่อฟ้าเก่งจังเลยทำไมเรารู้ว่าเป็นสายล่อฟ้ารอบๆให้เงียบๆหน่อยให้เงียบเดี๋ยวนี้แก่ไปเยอะเวอร์ไก่แค่กระดาษหนังสือพิมพ์นำมาทำมันล้มแก่ไปเยอะแก่ไปเยอะแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวลงกระดาษกันไก่แค่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวนี่ไงนี่ไงว่าเวอร์ชันนี้มันมาแปลกๆว่ะฉบับครบรอบ20ปีแถมข้าวหลาม1กระบอกนี่ไงนี่ถ้าเกิดว่ามันแจกกันอย่างนี้ฉันว่าหัวแตกกันอีกหลายคนนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนี่มีข่าวนี่อะไรเนี่ยไปยกเลิกมันทันไหมฉบับเนี่ยข่าวอะไรอะไรเนี่ยนะดุเดือดเจ็ดนอชอแหกคุกกลางดึกมอทอสั่งผบตรตั้งทีมฉกออกล่า48ชมเนี่ยต้องเพิ่มความระวังคอยดูแลคอยระวังนะถ้าอ่านข่าวว่ามาว่าตำรวจเจ๊ติ้มช่วยตอยช่วยไอ้นุ้ยตอยจะก้อยจะแปดเฮ็ดติ้มช่วยนุ้ยตอยทำไมล่ะเป็นอะไรไอ้นุ้ยอ่ะพองพูนไก่นุ้ยไปตลาดด้วยกันนะช้าๆเย็นๆๆๆต้องรีบแล้วก็ดวงไอ้นุ้ยมันซวยอ่ะมันไปเจอพี่แอดที่ตลาดอ้าวช่วยอะไรเจอพี่แอดก็เจอพี่แอดก็ปกติพี่มันกันได้แอดก็เข้ามาทักไอ้นุ้ยมันก่อนแล้วก็ทวงเงินไอ้นุ้ยที่ไอ้นุ้ยเป็นหนี้พี่แอด40บาทอ่ะแล้วไอ้นุ้ยมันบอกว่ามีพี่แอดก็เลยโมโหใหญ่เลยโอ้ยเงินแค่40บาทเองพี่แอดนี่ก็เกินคนไปเป็นถึงเป็นพี่เป็นเชื้อไอ้นุ้ยมันไม่มีตังค์ก็ไปโกรธมันเดี๋ยวพี่แอดมาเจอหน้าจะตอบว่าไอ้นุ้ยกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังแลกแบงค์พันอยู่มันแลกแบงค์พันอยู่มั่วก็พี่แอดมันก็เลยโมโหไอ้นุ้ยเอาที่ทวงเงินมาได้มั่วไอ้นุ้ยมันก็เลยโกรธพี่แอดเออโกรธพี่แอดมันก็เอาผลไม้เนี่ยปาใส่หน้าพี่แอดเลยก็แค่เอาผลไม้ปาพี่แอดนี่มันเป็นไรก็ผลไม้ปาเป็นเรื่องธรรมดาสนุกสนานกันไม่ได้มีอะไรดิมันเป็นเรื่องใหญ่มันจะเจ็บแสบแค่ไหนวะผลไม้ปาใส่ปาแล้วเป็นไรตายนุ้ยเอาทุเรียนปาใส่หน้าพี่แอดนะครับพานมากระทืบทองพูนโดยอ่ะเอ้าทำไมจะไปกระทืบทองพูนทำไมทองพูนไม่เกี่ยวอะไรกับเขาทองพูนไม่เกี่ยวด้วยไปกระทืบทองพูนอย่างไรก็ทองพูนตกใจอ่ะทองพูนจะช่วยนุ้ยมาก่อนทองพูนก็เลยเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยฟาดหัวพี่แอดก้อยอ่ะเลือดออกเต็มเลยเอาหนังสือพิมพ์ฟาดหัวแล้วจะไปหัวแตกได้ไงวะหนังสือพิมพ์ที่มึงมาฟาดหัวนี่แบบนี้ป่ะเอออันนี้แหละที่มันครบรอบ20ปี20ปีนี่แหละมาฟาดหัวพี่แอดรับหน้าชัดๆเออมาเลยพี่แอดบอกป้าไอ้ของคุณผมไม่ได้ทำมึงหน้ากันนะผมบอกมึงกล้าทำหัวกูแตกไหมผมไม่ได้ทำครับมึงโดนดีนะโอ้โหดูเดือดแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลือดมันต้องล้างด้วยเลือดอย่างเขาว่าหรือเลือดมันต้องล้างด้วยน้ำกันเฮ้ยมาแล้วพี่แอดบอกผมเปล่าไอ้ทองพูนผมไม่ได้ทำมึงหน้ากันนะผมบอกมึงกล้าทำหัวกูแตกผมไม่ได้ทำครับมึงโดนดีนะ
ยเปิดตัวได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนจริงแน่นะใช่ไหมพระเอกใช่ไหมเฮ้ยเด็กผมจะตามจับไอ้บุญนั่นมันถ้ามีอาวุธต่อสู้ผมจะวิสาขบูชามาเลยตอนนั้นออกมาทีขอสมุกวะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันตายคุณแล้วไปก่อนนี่เขาเป็นใครมายังไงอ่ะผมหนีเข้ามาครับจะไปอยู่ไหนล่ะตอนนี้ผมไม่มีที่ไปผมไม่รู้จะไปไหนครับเอางี้คุณไม่ต้องไปพักที่ไหนหรอกก็พักอยู่ที่แฟลตพวกเราได้ 2-3 คืนเก็บตัวก่อนจะได้เหรอครับแต่ในฐานะที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจแล้วพวกเราก็ได้เห็นกันอยู่ปกป้องพวกเราไว้กันเองแล้วกันคือละ200เฮียจิ๊บก็ละพักผ่อนที่นี่ก็ได้นะไม่ต้องไปหรอกพวกเราช่วยกันดูแลได้เดี๋ยวไปผมไปพักได้ไปไม่มีตังค์ป่ะเนี่ยไม่มีครับผมมีอาชีพจิ้มฟรีเด้อป้าจ้อยทองพูนไว้เด้อได้คุณจะทองพูนนะคุณจะไปใช่ไหมครับขอเห็นแบบไปแบบพระเอกหล่อๆหน่อยได้ไหมอยากดูดนตรีมาได้นะรออาทิตย์หน้าได้ไหมครับเพราะตัวที่มาตัวเดียวก็ฮาพอแล้วค่ะมีอะไรหรอคะอะไรครับขอโทษครับไม่ทราบว่ามีห้องเงียบๆสักห้องไหมครับมีแต่ห้องสนุกสนานน่ะงั้นผมขอสนุกสนานสักห้องอย่าช้าเลยค่ะไปดีกว่าเข้าใจไอ้นุ้ยมึงอะไรเนี่ยของมึงอะไรจะมาพยายามจังเลยนะพูดก็พูดเถอะนะนะไม่รู้ว่ามันจะใช่ไอ้นุ้ยหรือเปล่าเนี่ยแล้วหมอพันมาขนาดเนี่ยเฮ้ยมึงออกมาได้ดิมึงออกมาได้ดิโอเคดิเกือบผิดตัวไปเลยแย่เลยนะใช่แต่ไหนนุ้ยแล้วไม่เกี่ยวแต่ไหนนุ้ยดิแต่ไหนนุ้ยเป็นไหมพอเดี๋ยวลองเดินนี่เดินดิเดินแบบไอ้รุ่นลองเดินนี่เดินไอ้นุ้ยไปรุ่นนี่เจ็บพอไอ้นุ้ยพอแล้วนุ้ยไปไหนเฮ้ยมีส่วนเหมือนกันนะนี่อย่างกูเข้าใจน่ะไอ้นุ้ยมันจะไม่เดินขาอย่างนี้นะนี่เขาจะตัดเยื่อไปแล้วนี่ครับเนี่ยมีใครมาหาเนี่ยสุพิมครับผมมาเลยมึงเลยตัวดีเลยเมื่อวานมึงเอาปาหนังสือพิมพ์ให้กูใช่ไหมใช่เฮียก็หนังสือพิมพ์ฉบับครบรอบ20ปีของหนังสือพิมพ์ผมไงที่เขาแถมข้าวหลามอ่ะใช่กูเข้าใจไอ้แถมข้าวหลามอ่ะกูเข้าใจแต่กูเกือบเอาชีวิตไม่รอดมึงรับผิดชอบชีวิตกูไหวเหรอโอ้ยเฮียก็แหมไอ้หนังสือพิมพ์มันก็ไม่ไงหรอกเฮียนี่แต่วันนี้นี่ครบรอบ20ปีกัน1วันเฮียนี่เลยแถมอีดาบให้เด็กส่งหนังสือพิมพ์ด้วยนี่เขาให้แต่คนส่งอ๋อให้แต่คนส่งไม่ป้องกันตัวลูกค้าไม่ต้องใช่ไหมครับไม่เลยจะเอาเปล่าผมฝากไว้ก่อนอ๋อไม่เป็นไรครับไม่รบกวนครับผ่านได้เลยครับเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่ใช่ไหมครับเราก็ซื้อพิมพ์อย่างเดียวดีกว่าครับขอบคุณครับเชิญนะครับครับสวัสดีครับแน่แน่ซื้อถอยหลังด้วยนี่ไงอะไรเนี่ยจับนักโทษได้5คนเหลืออีก2คนคาดว่าเงื่อนงำการหลบหนีออกมาจากการจ้างวานฆ่าตำรวจทำงานไวจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ายังเหลืออีก2คนมันเงื่อนงำอะไรวะจะเงื่อนงำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจับได้ต้องยิงเป้าเอางั้นเลยเหรอเว้ยนะถึงนี่นะมันภาพจานนะสวัสดีครับทุกคนกำลังคุยอะไรอยู่ครับอ๋อคุยเรื่องส่วนพวกเรากันเองไม่มีอะไรครับ
ผมขอคุยด้วยได้ไหมครับได้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 เฮียครับขอกาแฟแก้วครับอ๋อได้ได้ไปไปเอากาแฟมาครับแม่มากาลีเล่าไม่รู้ว่าคุณแม่มาจากที่อื่นรู้เรื่องราวข้างนอกเขาบ้างหรือเปล่าสบายดีกำลังคุยเรื่องนักโทษแหกคุกอะครับแม่จับได้แค่5คนเหลืออีก2คนนี่เจ๊แป้งมึงบอกนะแม่พวกเนี้ยถ้าจับได้น่าจะยิงเป้ามันเลยเต็มเต็มเลยอ่ะเป็นอะไรครับเป็นอะไรคะคุณอะไรคะถึงขนาดนั้นเลยครับเจ๊แป้งถึงขนาดเลยสิไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกที่แบบว่าสมควรอย่างยิ่งไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกมิจฉาชีพไอ้พวกชอบข่มขืนบ้ากามขโมยรถปล้นฆ่าที่ไอ้พวกเนี้ยมันเลวหรือว่าไงครับคุณผมไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นครับผมขอตัวก่อนครับมาอ้าวไอ้นี่ทำไมไอ้บอลขำไอ้บอลขำอย่าเดินห่างครับอย่าเดินห่างระวังบันไดกันคุณสไปโร่สไปโร่ของตะบูนมาแล้วสไปโร่นี่ครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งนี่มาได้กันเลยครับเลี้ยงอย่างนี้ต้องเลี้ยงเขาข้าวเลี้ยงเร็วดูซิว่ามีอะไรให้เขากินหรือเปล่าน้ำชาน้ำชาเป็ดคุณข้าวหน่อยครับบีซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวพวกเราอยากจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคะและทำไมคุณเนี่ยดูท่าทางดีมากโอ้โหข้าวน่ารักจังเลยนะครับอาหารมันอร่อยเป็นใครมาจากไหนคะเป็นใครครับร้องห้องเบื่อไอ้โลกกายเข้าใส่จานเห็นแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนคะคือว่าผมทนไม่ไหวจริงๆโอ้ยเรียบร้อยลักษณะกินเผ็ดไม่ได้หลอดเสียงจะตีบเลยไม่ใช่คนไม่ไหวผมถูกกดขี่ผมเอาเปรียบผมไม่มีความยุติธรรมผมทนไม่ไหวผมจะหนีมันนี่ครับตกลงเป็นไงมายังไงอะคะคือคุณผมนี่นะครับเฮ้ยเสียงยังอีกกินน้ำไปแล้วกินน้ำไปแล้วคุณออกมาจากไหนผมมาจากคุกครับพี่ครับขอร้องนะครับผมออกมาจากคุกพี่อย่าไปบอกใครเลยนะครับย้ำมาแล้วย้ำอย่าบอกใครเลยนะพี่อย่าบอกใครนะครับว่าผมออกมาจากคุกพี่ครับแต่ผมให้สัญญาครับพี่แต่ว่าเขาก็เป็นคนดีนะผมให้สัญญาเลยครับผมกล้าสาบานผมให้สัญญาว่าถ้าเกิดผมหางานทำได้แล้วเนี่ยผมจะไปจากที่นี่นะครับขอร้องนะครับอย่าไปบอกใครเลยนะครับผมให้สัญญามาโอ้ไม่ได้จริงแล้วนะไปนั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนนะมีอะไรคุยได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือยังไงเราก็เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีเพราะว่าเธอก็ช่วยเหลือช่วยทองภูนครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอ้าวใครเข้ามาปั๊บเนี่ยฉันจะไม่บอกใครเลยพวกเราจะไม่บอกใครเลยแต่เมื่อหมดเรื่องเรียบร้อยแล้วเธอต้องไปจากที่นี่เข้าใจไหมเมื่อพวกเราจะเดือดร้อนผมสัญญาครับผมสัญญานั่นไงเห็นกันจัดจ้ะแอบฟังชัดชัดนี่แหละครับที่โบราณเขาว่าความลับไม่มีในโลกเฮ้ยหยุดก่อนน้องฉันรู้นะแกมาจากไหนอ่ะต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่สิเว้ยทำไมต้องมาแหวกหญ้าให้งูตื่นด้วยวะเอางี้ดีกว่าแกมาทำงานกับฉันดีไหมผมทำงานผมชอบทำคนเดียวผมจะไม่ชอบทำกับใครผมฟังนายของผมคนเดียวไม่ฟังคนอื่นเด็ดเดี่ยวมากเว้ยเอ็งเด็ดเดี่ยวมากเฮ้ยเอ็งอยู่ส่วนไหนของคุกวะไอตอนที่ข้าออกมาข้าไม่เคยเห็นเอ็งเลยนี่ว่าโธ่พี่คุกน่ะเขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนพี่อยู่ส่วนไหนของคุกผมก็ไม่เคยเห็นพี่เหมือนกันอ้าวเอ็งไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามาเล่นลิ้นดีว่ะงานของกูก็ต้องทำคนเดียวถูกไหมวะอ้าวก็แง่ละงานของพี่
็ทำงานของผมผมก็ทำใครจะไปแย่งวีทำเราใช่ไหมเราผูกเป้าไหนน้องเฮ้ยมึงอยากลองของกับกูเหรอฮะมึงลองของกูใช่ไหมดึกๆเดินๆครับมาทองพูดช่วยถือของด้วยครับผมเป็นอย่างครับพี่ครับผมเป็นอย่างครับผมถือเองได้ครับแม่มีบุญคุณกับทองพูนขนาดนี้ทองพูดต้องช่วยเหลือครับผมเป็นอย่างครับผมถือเองได้ครับอันนี้เป็นเครื่องมือหากินของผมครับจะบอกเป็นอย่างครับทองพูดช่วยถือดีกว่าครับพี่ครับผมช่วยได้ครับรู้พี่ครับไม่ชอบเลยการที่มากดขี่ข่มเหงการเอาเปรียบผมไม่เคยชอบและนี่ของคุณหมดเลยเหรอคะเครื่องมือหากินของผมผมไอ้พันมือมีดไอ้พันมือมีดพันมือมีดธรรมดาแน่นอนเลยผมสามารถเอามีดเชือนลิ้นของผมเรื่องผมไม่ได้ทำก็ผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำจริงจริงลากเข้ามาดิเนี่ยมึงใช่ไหมครับเอาเงินจากพี่กูที่ได้ไปปล่อยอ่ะผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำจริงๆสาบานเลยมึงก็รู้นี่ว่าครับว่าลูกพี่กูอ่ะไม่เหมือนใครครับและคนที่จะซวยไม่ใช่มึงแต่เป็นกูมึงรู้ไหม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 มึงอยากไปกินอะไรอ่ะบอกครับแต่งานไอ้นี่เลยไปซื้อมันเลยไปซื้อผมเปล่าผมเปล่าอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ออกไปก็เอาถุงมาไหมเฮ้ยมาไหมว่าไงหรือจะให้ลูกพี่กูมาเคลียร์กับมึงเองเจ้าไงไปล่องไปถึงแผ่นดินไปไปพื้นดินจอมกวากน้ำถ้ามันไม่ไหวก็อย่าฝืนมาเลยลูกพี่ลูกพี่ข้าผิดไปแล้วข้าพลาดงานอันใหญ่หลวงเพราะข้าไว้ใจมันแท้ผิดไปมึงพูดกับกูว่าผิดไปแล้วตอนที่มึงกระทำทำไมมึงไม่คิดบัดซบและเลวสุดๆฮะกูมันเจ้าพ่อสิบคุกแป๊ดแต๋วแต้วมีใครรู้จักถูกต้องเท่ไม่ได้แล้วล่ะเว้ยเอ๊ะไปอมมาอีกแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่เอาออกมาอุดปากให้มันกลืนลงไปเอาเรื่องจัดการจัดการมันเอาเก็บปากไว้อุดปากไว้หันไปพูดกับพี่เขาดีกว่าฮะเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าร่วงตาหมดพูดกับพี่เขาหน่อยนะพูดหน่อยผมตาด้วยผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมขอโทษครับ
ขอโทษใช่ไหมขอโทษใช่ไหมโอ้ยขอโทษใช่ไหมเอาไว้กับมันดีพี่มึงคุยกับพี่เขาดิแฮะคุยกับพี่เขาได้เล่นกับกูอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยพูดกับพี่เขาทางนู้นอย่านะลูกพี่แม่งลูกพี่เดี๋ยวพอเลิกจากตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บน้ำในห้องน้ำไม่ไหลพวกมึงก็กลับบ้านกันไปพวกมึงก็กลับบ้านกันไปเหลือกูสองคนนั่งมองตากันเอาไงกันมาดีลูกพี่เอาไงพี่สั่งสอนมันหน่อยดีกว่ามะมาเลยย่อยก่อนเลยหยุดก่อนสหายทุกคนหยุดทำไมมันเป็นคนขโมยเงินเว้ยมันไม่ได้ทำไอ้คนที่อมเงินพี่มันคือไอ้บอลไอ้บอลใช่ไอ้บอลทางกับมันเฮ้ยไอ้พันบอลเนาะพูดว่ะฮะนี่มึงยอมรับอีกเหรอฮะเห็นทีว่าเอ็งสองคนจะต้องพิสูจน์กันเองแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้มันตัวต่อตัวเว้ยยังเล่นเฮ้ย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 พวกมึงจัดกันอย่างกับหมาไม่เตรียมตัวว่าจะต้องออกไปทำความดีอ่ะฮะอยากจะอยู่ในคุกตลอดไปเลยมึงสองคนถอยไปถอยไปพวกมึงทุกตัวเลยนะให้กูเลี้ยงหน้าเฮ้ยพี่แบดครับผมไม่ทราบว่าพี่อยู่ที่นี่ผมขอโทษครับพี่มึงทำเอาหัวเอานาวตาไม่ได้ถือว่าไม่เห็นอะไรซะนี่ใครวะผู้คุมคนใหม่ครับมาจากประดังเบซาดูท่าทางมันเก๋าแกมันยังไม่รู้จักพวกกูนี่วะเนี่ยฮะโอ้ส่งซิกมาแล้วบอกว่าให้หูเป็นนาวตาไปไล่อืมดีมากทำเป็นไม่รู้เรื่องซะเฮ้ยต่อไว้ไอ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 ้ไโอ้โหไอ้บอลทำไมอ่ะดูว่าซ้อมเบนเบนจริงอะไรนะไอ้บอลมันแทงก็แทงดิมันยิ้มกับมึงเหรอมันก็แทงมึงสิไอ้บอลแทงผมไหมอ่ะเล่นถึงขนาดนี้เลยวะไอ้บอลมึงไอ้ทองพูนมึงอยู่ไหนไอ้ทองพูนมึงมึงทองพูนมึงทองพูนไอ้บอล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 กูกลัวแล้วอย่าทำกูไอ้บอลไอ้บอลอ้าวเป็นบ้าอะไรมันวะเนี่ยเสียสติไปแล้วมั้งฮัลโหลเองแน่ใจนะโอเคถ้ามันมาฉันจะลงมือเองรับรองไม่มีพลาดแม่คุณบอลเขาคิดจะทำอะไรกันนะขุดท่อต่อเติมบ้านหรือจัดงานโกนจุกถ้าอยากรู้รอสักครู่ครับนุ้ยถ้าไม่ลองนะมันก็จัดยากนะนุ้ยลองเดินเนี่ยนุ้ยเนี่ยถ้าเนี่ยนุ้ยลองเดินซิกแซกเนี่ยแล้วกลับมาที่เดิมนะอ้าวลองเดินดูพยายามหน่อยเดี๋ยววิธีของมึงเนี่ยมันเหมือนวิธีครับ
ฝึกสุนัขแข่งว้าวว้าวได้พอนะวันนี้เปิ้ลบอกว่าจับนักโทษได้หาคนหนึ่งแล้วแต่เปิ้ลบอกว่าไอ้ตัวที่ร้ายกาจที่สุดยังจับไม่ได้เพราะว่ามีเงื่อนงำกับคนในอีกว่ะเฮ้ยเพราะว่าถูกปล่อยให้ออกมาสังหารเท่าแก่คนหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารชั้นนำตำรวจระบุว่ามือสังหารเป็นมือมีดที่อันตรายที่สุดผู้ใดหูเบาะแสโปรดแจ้งตำรวจด่วนมือมีดนี่เดี๋ยวมือมีดก็ใช่ดิก็มีดมันตั้งถุงเลยนั่นน่ะไอ้พันมือมีดมันใช่แสดงว่าไอ้พันออกมาจากคุกแน่เลยแล้วเป็นคนฆ่าเขาเดี๋ยวก่อนทองพูนว่านะไอ้พันไม่เป็นคนดีนะป๊อปช่วยทองพูนนะเอ้ยหรืออย่าคิดอย่างงั้นเวลาเขาว่าไว้นะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าต้องไปพาวุลัดเว้ยบางทีมันเป็นความบังเอิญก็ได้ใช่ไหมนี่เราจำไม่ได้เหรอว่าเราสัญญาเขาว่าไงเราสัญญาบอกว่าเราเนี่ยจะไม่บอกใครไม่ฟ้องใครแล้วไม่เอาเรื่องเขาไปพูดกับใครนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปจากแฟนเราเองใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีงานทำเขาจะไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าใครอีกแกจะรับผิดชอบไหมครับเอาอีกว่านะเพราะว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายแล้วกันเย้ขอบคุณมีดมาแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวว่าอยู่กันเยอะเลยสวัสดีผมขอบคุณมากนะครับกองไว้ตรงนั้นแหละที่พี่ทุกคนที่ให้ที่อยู่อาหารผมมาโดยตลอดผมขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวไอ้พันครับซุปเปอร์ฮีโร่ของทองพูนแล้วได้งานได้การแล้วกันครับจะไปเนี่ยผมยังไม่ได้หรอกครับอ้าวแต่ผมคิดมาได้ว่าผมคิดมาได้ว่าผมออกมาจากคุกผมก็ต้องใช้วิชาคุกของผมในหาเลี้ยงตัวเองโดยที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและที่มึงฆ่าคนอ่ะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยฆาตกรใช่ใช่แล้วลงตาเบาๆเนี่ยหนังสือไม่อ่านบ้างไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับหน้าตาก็ดีทำไมเป็นคนอย่างนี้ฟังสิครับอ้าวมึงมีดเฮ้ยคว้ามีดแล้วเฮียรปภนี่เมื่อกี้เฮียพูดอะไรอ่ะฮะคนแปลอ่ะหมดแล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะเป็นแค่ไงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะครับใจเย็นๆใจเย็นๆต้องแก้ตัวเลยใจเย็นๆไม่เข้าใจอะไรผิดลุงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับคุณลุงมาทำไมคะมีธุระอะไรคือว่าเนี่ยชื่อเท่าแก่ตรงนะเท่าแก่ตรงเป็นเจ้าของพักทักคังอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเท่าแก่เฮ้ยเท่าแก่ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงข่าวไงเขาบอกมันจะฆ่าเข้ามานะพี่ครับเอาดุยออกมาบอกแล้วไงมันเป็นงานของกูกูฆ่ามันกูก็ต้องได้ขาดจากคนเดียวคนหนึ่งไม่เกี่ยวถอยไปมึงไอ้พันครับมึงจะมาโซนไหนของคุกกูไม่สนหรอกมึงเทอาวุธออกจากกระเป๋าตัวนี้เร็วอาวุธอะไรครับกระเป๋ามาเย็นเลยนะแกวะเย็นเย็นใจเย็นเย็นเทมากระเป๋านี่แหละครับผมอายครับไหนหมดอ่ะมึงเล่นตลกอะไรกูเนี่ยฮะนี่แหละอาวุธฆ่าคนของมึงอ่ะเข้าใจผิดใหญ่แล้วครับผมไม่ออกมาจากคุกก็จริงครับไอ้คือผมเนี่ยทำงานอยู่แต่ในครัวหั่นหมูหั่นผักที่จริงแล้วเนี่ยที่ผมออกมาเพราะว่าไอ้พ่อครัวใหญ่เนี่ยมันชอบกดขี่ข่มเหงผมทนไม่ได้ผมเลยหนีออกมาเป็นคนทำอาหารเป็นกุ๊กใช่ไหมนี่เองรู้หรือเปล่าอะไรว่าที่เขาจ้างเองเนี่ยมาฆ่าเท่าแก่ตรงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเท่าแก่ตรงเนี่ยเห็นอย่างนี้นะแกเนี่ยคุกตายยากเลยทำไมอ่ะเพราะว่าแกเป็นมวยจิ้นปลดอาวุธตอนนี้ครับปลดอาวุธก่อนครับอย่าเพิ่งปลดอาวุธมานะอย่าเพิ่งเล่นมุกปลดอาวุธไม่บอกกูวะ
ไอ้คนเร็วๆเนี่ยเวลามันถูกกระทืบนี่ตำรวจที่ตรงเวลาอย่างผมทำไมมาไม่ทันสักทีต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงขอบคุณครับพี่น้องครับกราบเลยครับนี่นะครับว่าตามตัวมานานคุกครับก็มีเอาไว้ให้อยู่ไม่ใช่แหกคุกครับงั้นมึงกลับไปอยู่ในคุกครับผมลาก่อนครับโชคดีด้วยครับบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายอาพังงงงอาพังแหมพองงอนเสียงสังทองหายไปนะว่าเข้าใจเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่นะกูว่าได้จัดไก่ไล่ไอ้กุ๊กใหญ่นะมันออกเรียกร้อยหมดแล้วหรือนะกลับไปทำงานนะที่พักตะขางแจ้งบงของกูนะแต่เท่าแก่ต้องเท่าแก่ต้องสัญญานะว่าเท่าแก่อ่อนอ่อนกูว่ารักหรือรักหรือเหมือนลูกในแส้เลยเท่าแก่ต้องไม่ให้ทำมาแกล้งพันอีกนะเรียกว่าอยากจะขอโทษอะไรเป็นใจแล้วจะอ้วกพานาพานาว่าต้องขอโทษเรื่อยๆนะที่พวกเอางี้อ่ะเป็นตัวแทนของทุกคนขอโทษอาพังด้วยที่มองผิดไปไม่เป็นไรครับจริงๆอ่ะเรื่องเป็นคนดีเดี๋ยวผมกลับไปอยู่กับเท่าแก่ตรงเขานะครับกลับไปอยู่กับเขาแหละดีแล้วเอาอย่างนี้ละกันนะเอาอย่างนี้ละกันนะถือว่าทวงนะเลี้ยงฉลองตอนรับกุ๊กใหญ่ใหม่ที่พักตะการเจ๊งบองเฮ้ยนี่กลับไปเป็นจุกกุ๊กใหญ่เลยเหรอกุ๊กใหญ่นะเดี๋ยวเชิญไปเป็นทางว่าอะไรไม่ได้เป็นทางเฮ้ยเราไม่ได้ทำแรงเต็มที่ผมจะทำด้วยฝีมือของผมเ